ฉันเคยได้ยินเธอสองคนพูดถึงในใจด้วยเราพูดอะไรก็บอกว่าเจ้านายเธอเนี่ยโรคจิตซาดิสใจดำเธอก็ด้วยไม่ใช่หรอบอกว่าเขาเป็นสัตว์เปลือกแข็งอะกินหอยไหมแซลมอนหมายถึงแซลมอนกินแซลมอนนะคะหัวหน้าหัวหน้าก็ฉลองไหมต้องคุณอุ๊ยนั่นพออนี่พี่การไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันนะบายรู้แล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้ฉันขายเสื้อผ้าได้หมดเลยนะจ้าโอ้โหเป็นอะไรอะหัวหน้าผีเป็นไงบ้างอ่ะกินยาหรือยังกินแล้วแต่ยังไม่หายเจ็บเลยอ่ะนี่นายรู้ไหมว่าพี่การกับยายคิสเขากลับมาคบกันแล้วนะตอนแรกฉันนึกว่าเขาจะมารับฉันเปล่ามารับยายคิสโหฉันเห็นภาพแล้วนะเจ็บอกจี๊ดขึ้นมาทันทีเลยน้ำเน่าสมัตนี่ปกติฉันกินยาแล้วมันจะดีขึ้นนะเนี่ยนี่ทำไมมันยังเจ็บอยู่ก็ไม่รู้อ่ะฉันต้องกินอีกพอเลยไม่ต้องกินแล้วเนี่ยเอาคืนมาทำไมอ่ะผมจะบอกคุณดีไหมว่าที่คุณเจ็บเนี่ยไม่เกี่ยวกับกฎไหลย้อนหรอกตอนคุณอายุ13คุณเคยบอกผมว่าความรักก็คือรอยยิ้มความสุขความจริงใจเพราะฉะนั้นผมต้องบอกคุณถ้าผมไม่บอกคุณคุณจะเสียเวลากินยาไปเรื่อยถ้าผมรักคุณจริงผมไม่ควรปล่อยให้คุณเป็นแบบนั้นผีคุณไม่ได้เจ็บเพราะว่าเป็นกฎไหลย้อนหรอกคุณเจ็บที่ใจคุณเจ็บที่ใจเพราะว่าคุณรักใครบางคนอยู่อะฉันเหรอฉันรักใครเหรอ